ม่ได้จัดอันดับบอสยากมานานคุณผู้ชมครับก็ขออนุญาตเอาคอนเทนต์นี้ที่เคยทำมาหลายปีก่อนกลับมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งซึ่งบอสยากที่ผมเลือกมาจะเป็นจากประสบการณ์การเล่นเกมต่างๆของผมในปี2023ฉะนั้นมันจะไม่ได้ครอบคลุมทุกเกมและความยากในที่นี้จะไม่ได้หมายถึงระยะเวลาในการเอาชนะหรือว่าการปาจอยแต่อย่างใดครับทว่าผมพิจารณาจากดีไซน์การออกแบบของผู้พัฒนาที่ผมคิดว่าบอสเหล่านี้ได้รับการคิดค้นมาแล้วว่าจะต้องมีความท้าทายให้ผู้เล่นต้องใช้ทักษะการเล่นเพื่อเอาชนะเอาล่ะนอกจากนั้นก่อนจะเริ่มก็ต้องแจ้งเตือนสปอยด้วยนะครับเพราะเนื้อหาเกี่ยวกับบอสก็จะเป็นการสปอยเรื่องราวของเกมที่ผมเลือกมาด้วยเช่นกันมาเริ่มกันที่บอสตัวแรกที่ผมยกให้เป็นหนึ่งในบอสที่รับมือยากประจำปี2023 Left and Right Android จากคนสังหารจากเกม Atomic Heart Atomic Heart เป็นเกม FPS ที่โดดเด่นเรื่อง Art Direction และก็การออกแบบตัวละครครับและทำให้บอสแต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์ที่ทำให้ผู้เล่นจดจำได้ไม่ยากเลยนอกจากนั้นด้วยบริบทที่มีความแฟนตาซีก็ทำให้การรับมือศัตรูของเกมนี้จะไม่เหมือน FPS ร่วมสมัยบอสจะสามารถปล่อยสกิลล้ำๆใส่เรามีมูฟเซตหลายแบบในขณะที่ผู้เล่นจะต้องใช้อาวุธกับสกิลจากถุงมือที่ทำหน้าที่เป็นสกิลพิเศษควบคู่กันไปLeft จะเป็นบอสที่ปรากฏตัวออกมาก่อนนะครับเธอจะเคลื่อนที่พุ่งเข้าหาเราได้อย่างรวดเร็วมีการปล่อยพลังวงแหวนออกมารอบตัวแล้วก็ลำแสงจากดวงตาเจอคนเดียวยังตึงมือแต่พอLeftกับRightรวมทีมกันความยากก็เลยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าพวกเธอใช้สกิลยิงลำแสงพร้อมกันได้คนนึงเป็นอยู่ด้านบนส่วนอีกคนยิงจากด้านล่างหรือว่าจะเป็นสกิลคว้างทุ่นระเบิดและเมื่อสู้ไปสักพักจนเข้าสู่เฟสที่2 Left กับ Right จะมีการประสานพลังยิงลำแสงชนกันเพื่อสร้างขอบข่ายลำแสงที่สร้างดาเมจออกไปรอบๆยังไม่นับเรื่องความไวของทั้งคู่นะครับกว่าจะเอาชนะได้ผมกดเติมเลือดไปแบบรัวๆเลยครับบอสยากตัวที่2 Mantis Shrimp จาก Dave the Diverคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้แต่ว่าจะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามและความสำเร็จของ Dave the Diver มาว่ามันคือเกมดำน้ำจับปลาจับสัตว์ทะเลมาทำวัตถุดิบเปิดร้านซูชิฟังแล้วก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเกมนี้มีบอสด้วยเหรอซึ่งก็ต้องอธิบายว่าจริงๆแล้วตัวเกมมันมีเนื้อเรื่องหลักที่ให้เราสำรวจทะเลลึกลงไปเรื่อยๆนะครับและการทำเควสต่างๆก็จะนำพาเราไปเจอสัตว์ยักษ์เหล่านี้แน่นอนว่าการต่อสู้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ Mantis Shrimp จะได้รับการออกแบบมาให้มีเปลือกแข็งยิงไม่เข้าจุดอ่อนเดียวของมันก็คือดวงตาแต่ว่าบอสก็รู้ปัญหานี้ดี Mantis Shrimp ก็เลยเอากำปั้นมาป้องกันดวงตาเอาไว้แทบจะตลอดเวลาความท้าทายที่มอบให้กับผู้เล่นก็คือเราจะต้องหาจังหวะยิงไปที่ตาให้ได้ผมสู้กับบอสตัวนี้วนไปอยู่ประมาณ 4-5 รอบนะครับตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาชนะมันยังไงท้ายสุดก็ได้คำตอบว่าในตอนที่มันจะปล่อยหมัดรุนแรงบอสจะลดการตั้งการ์ดทำให้เรายิงเข้าจุดอ่อนในตอนนั้นได้ความยากยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะบอสจะมีการสร้างคลื่นน้ำให้เราถลายออกไปบริเวณฝั่งขวาของจอตอนนั้นเองที่มันจะชาร์จหมัดที่ดาเมจแรงที่สุดผู้เล่นจะต้องยกวัตถุคล้ายๆกับระฆังเหล็กขึ้นมาเพื่อล่อเป้า Mantis Shrimp จะต่อยเข้ามาโดนวัตถุอันนี้จนเสียหลักไปในที่สุดการโจมตีธรรมดาของบอสเราจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ด้วยนะเดฟจะต้องว่ายเคลื่อนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้โดนโจมตีในขณะเดียวกันกระสุนที่มีจำกัดตอนที่ยิงจนหมดเราก็จะต้องหาโอกาสไปเก็บกระสุนจากพื้นฉะนั้นสำหรับผมการเอาชนะ Mantis Shrimp จึงต้องใช้ทักษะในการควบคุมของผู้เล่นเยอะมากๆเลยนะครับบอสคนที่3 Ranrock Dragon จาก Hogwarts Legacy นับได้ว่าเป็นบอสคนสุดท้ายที่ตัวเอกจะต้องใช้สกิลทั้งหมดที่ได้จากการเล่าเรียนในโรงเรียน Hogwarts มาเพื่อกำราบบอสตัวนี้ครับ Ranrock Dragon คือการกลายร่างจากกอบลินผู้วางแผนการชั่วร้ายตั้งแต่ต้นเพื่อให้ตนเองได้รับพลังระดับสุดยอดเราจะเป็นคนเดียวที่ยับยั้งศัตรูคนนี้ได้และด้วยตัวตนที่มีความพิเศษตัวเอกจะสามารถใช้เวทมนต์โบราณ Ancient Magic ที่มีอนุภาพรุนแรงกว่าเวทธรรมดาทั่วไปRanrock Dragon จะมีเฟสของการต่อสู้แบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับซึ่งแต่ละช่วงก็จะมีมูฟเซตพื้นฐานเดียวกันทว่าก็จะค่อยๆเพิ่มความหลากหลายของสกิลมากขึ้นไปเรื่อยๆบอสจะสามารถสร้างร่างอมตะที่โจมตีไม่เข้าผู้เล่นจะต้องทำลายมวลพลังงานคุ้มกันก่อนจึงจะทำดาเมจใส่บอสได้ซึ่งมวลพลังงานเหล่านี้จะมีสีกำกับไม่เหมือนกันเราจะต้องโจมตีด้วยเวทประเภทเดียวกันจึงจะทำลายมันได้นี่จึงเป็นเงื่อนไขความท้าทายที่ผู้เล่นจะต้องกดเลือกสกิลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์จากนั้นเมื่อเข้าสู่เฟสสุดท้ายนะครับบอสจะบินลงมาสู้บนพื้นรูปแบบการเข้าทำก็จะเปลี่ยนไปหมดซึ่งก็จะมีทั้งการพุ่งเข้ามาโจมตีจากด้านหน้าพ่นลำแสงทำลายล้างและการระเบิดออร่าพลังเป็นเวฟออกมารอบตัวสกิลเคลื่อนย้ายตัวเองอย่างรวดเร็วเพื่อทะลุเวฟพลังจึงเป็นสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องกดใช้ให้ทันเวลาฉะนั้นก็สมแล้วนะครับที่ Ranrock Dragon ถูกจัดให้เป็นบอสใหญ่ที่ท้าทายที่สุดของ Hogwarts Legacy
Hive Mind จาก Dead Space Remake นอกจากจะน่าเกลียดน่ากลัวแล้วนี่ยังเป็นบอสที่ผมสู้เกิน5รอบกว่าจะชนะได้ครับเหตุผลก็เพราะว่าข้อแรกก็คือผมเล่นกับคอนโทรลเลอร์แน่นอนว่ามันจะเล็งยากกว่าการใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดทีนี้พอบอสมันมีจุดอ่อนที่ค่อนข้างเล็กและเคลื่อนไปเคลื่อนมาแถมเราต้องยิงให้ครบทุกจุดนี่ก็เลยเป็นอุปสรรคแรกที่ผมต้องเจอ2ก็คือพื้นที่ในการหลบหลีกไม่ได้กว้างมากครับเมื่อเทียบกับการโจมตีของ Hive Mind ที่สามารถปล่อยทุ่นระเบิดพิษลงมาบนพื้นทำให้เราต้องคอยหลบสลับกับการยิงทำลายทุ่นเหล่านี้ในขณะเดียวกันก็ต้องโจมตีจุดอ่อนระวังหนวดที่ฟาดลงมาและการปล่อยลูกสมุนออกมาโจมตีเราจากภาคพื้นดินจากนั้นเมื่อผ่านไปครึ่งทางนะครับบอสจะปล่อยสกิลพ่นน้ำกรดลงมาบนพื้นเพื่อตีกรอบพื้นที่ให้แคบลงไปอีกเราจะต้องวิ่งหลบให้ถูกทางถ้าวิ่งไปด้านโซนแคบก็จะมีพื้นที่ให้หลบท่าฟาดหนวดน้อยมากๆบีบบังคับให้เราต้องวิ่งฝ่าน้ำกรดออกไปดาเมจก็จะโดนซ้ำเข้าไปอีกหรือว่าจะเป็นในตอนสุดท้ายที่ไอแซคจะโดนจับขึ้นไปแล้วเราจะต้องยิงจุดอ่อนจากบนนั้นบอกเลยว่าลุ้นสุดๆครับบอสคนที่5ราชาแห่งขุนเขาจากเกม Bramble The Mountain King ความพิเศษของบอสตัวนี้มาจากเมคานิกของเกมที่เน้นการจับจังหวะกับการหาวิธีที่ถูกต้องในการผ่านด่านและการเอาชนะบอสความยากจึงเป็นการทำความเข้าใจและการเรียนรู้สเต็ปการโจมตีของบอสเป็นหลักเลยครับนั่นทำให้เมื่อเราเล่นจนจับทางได้การเอาชนะบอสก็จะไม่ได้ยากเกินความสามารถของผู้เล่นแน่นอนซึ่งราชาแห่งขุนเขาจะมีความท้าทายตรงที่แพทเทิร์นการโจมตีจะมีหลายแบบในช่วงแรกเขาจะใช้มีดกับซ่อมสำหรับโจมตีมีดจะแทงจากด้านหน้าส่วนซ่อมจะจิ้มจากด้านบนผู้เล่นจึงต้องวิ่งวนไปอย่าอยู่กับที่เป็นอันขาดครับเพราะจะโดนโจมตีได้ง่ายมากในขณะเดียวกันเมื่อสบโอกาสเราก็จะต้องใช้ลำแสงตอบโต้จุดอ่อนของบอสไปด้วยจากนั้นในเฟสที่2ราชาแห่งขุนเขาจะเปลี่ยนอาวุธมาเป็นไม้คทากับดาบไม้คทาจะใช้ฟาดแล้วตามด้วยหินที่เป็น after effect ตามมาภายหลังเราจะต้องสังเกตเงาบนพื้นว่าหินจะตกลงมาตรงไหนส่วนดาบจะใช้ฟันรวบทั้งฉากทางเดียวที่จะหลบได้ก็คือการกระโดดให้ตรงจังหวะราชาแห่งขุนเขาจึงเป็นบอสที่ดูน่าเกรงขามทว่าในพาร์ทของเกมเพลย์ก็จัดเป็นการต่อสู้ที่สนุกทีเดียวเลยครับบอสยากคนที่6ดาร์ธเวเดอร์จาก Star Wars Jedi Survivor ถือว่าเป็นฉากสู้ที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดฉากหนึ่งในจักรวาล Star Wars นะครับระหว่างการประมือกันระหว่างเซียและเวเดอร์ที่มีปมขัดแย้งกันมาตั้งแต่เกมภาคแรกเซียณตอนนี้สลัดความกลัวออกไปก็เลยทำให้เธออยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดส่วนเวเดอร์ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่ามีความโหดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการต่อสู้ในคราวนี้จึงค่อนข้างสูสีพลิกไปพลิกมาและการตัดสินแพ้ชนะเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีความยากของเวเดอร์ก็คือถ้าโจมตีที่เป็นออร่าสีแดงถ้าโดนเข้าไปก็คือจากเลือดที่เต็มนั้นสามารถลดอย่างรวดเร็วจนเกือบจะหมดหลอดได้เลยครับเฟสที่2ก็จัดว่ายากขึ้นเพราะบอสจะปัดป้องพลังฟอร์สได้ทั้งหมดไลท์เซเบอร์ก็รับได้แทบทุกกระบวนท่าตอนผมเล่นก็จะใช้วิธีแพรี่แล้วเคาน์เตอร์อย่างเดียวเลยจึงล้มศัตรูผู้นี้ลงได้Optus แว่นกองแสงสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆซึ่งสำหรับปี2024ทางแบรนด์ก็ออกกรอบแว่นอัปเกรดในรุ่น Hover ที่ผมชอบมากครับเพราะว่ามันเป็นแว่นทรงกลมที่ได้ทั้งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์โดย Hover 2.0 จะเลือกใช้วัสดุนิตินอลที่ปกติจะใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์มาผลิตเป็นกรอบแว่นฉะนั้นก็การันตีเรื่องความปลอดภัยและเสริมแกร่งเรื่องความคงทนสมมุติให้ Hover 2.0 สามารถบิดงอได้เหยียบทับกระแทกได้สะใจแบบรุ่นอื่นในราคาเพียง 2,490 บาทรวมเลนหรือถ้าคุณผู้ชมมีแว่น Hover อยู่แล้วก็สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 2.0 ได้ในราคาลดเพิ่ม 20% ครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่ม100บาทได้เหมือนเช่นเคยครับ Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ที่มีครบถ้วนคุณผู้ชมที่กำลังหาคอมใหม่โน้ตบุ๊กใหม่สมาร์ทโฟนหรือว่าเกมมิ่งเกียร์มาเป็นของขวัญปีใหม่ก็แวะไปช้อปกันได้เลยนะครับทั้งแบบหน้าร้านหรือว่าจะช้อปปิ้งผ่านทางเว็บไซต์ advice.co.th อีกทั้งทางร้านยังรองรับช้อปลดหย่อนภาษีปี2567ด้วยเพิ่มเติมก็คือคุณผู้ชมยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่เขียนติดกันได้เหมือนเช่นเคยครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวซีสไปเดอร์อาจจะไม่ใช่บอสที่ยากที่สุดของ Armor Core 6แต่ว่าสำหรับผมมองว่าบอสตัวนี้จะเป็นบอสที่เป็นคัทพอยต์ให้กับผู้เล่นว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ซีสไปเดอร์จะมีความยากขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับศัตรูที่เราได้เจอไปก่อนหน้านั้นการออกแบบโครงสร้างและแพทเทิร์นการโจมตีจะบีบให้ผู้เล่นต้องทำความเข้าใจแก่นของระบบการเล่นที่เป็นการเคลื่อนที่แบบ3มิติของจริงโดยเฉพาะการบินขึ้นบินลงเพื่อหลบเลี่ยงอาวุธของซีสไปเดอร์เฟสแรกบอสจะโจมตีได้รอบทิศทางครับ
ฉะนั้นเราจะต้องไวกว่าหลบให้ไวกว่าบอสซึ่งแน่นอนว่าการปรับแต่งหุ่นอาร์เมอร์คอร์ให้ส่งเสริมแนวทางการเล่นก็เป็นปัจจัยสำคัญในการผ่านเฟสนี้ไปได้จากนั้นเมื่อเข้าสู่เฟสที่2บอสจะบินขึ้นไปโจมตีเราลงมาจากด้านบนณตรงนี้ผู้เล่นจะต้องเลือกหลบจากด้านล่างหรือว่าจะใช้ชั้นเชิงโดยการบินขึ้นไปให้สูงกว่าบอสณโมเมนต์ที่ซีสไปเดอร์จะโจมตีลงมาผมจึงมองว่าการข้ามผ่านบอสตัวนี้ไปได้จึงเป็นจุดเปลี่ยนของผู้เล่นที่จะสานต่อการประจนภัยของตนเองไปจนจบเรื่องราวของเกมภาคนี้ได้ครับอาจจะไม่ได้ยากที่สุดแต่ว่าเป็นจุดข้ามเส้นเพื่อเข้าสู่การต่อสู้ที่แท้จริงใน Armor Core 6นั่นเองบอสยากตัวที่8เพซันต้าจาก Resident Evil 4 Remake Separate Way ซึ่งก็จัดว่าเป็นบอสใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศัตรูคู่ปรับของเอดาโดยเฉพาะเพซันต้าจะไล่ล่าตัวเอกตั้งแต่ต้นเกมไปจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดของเธอครับกระทั่งในตอนที่ต่อสู้ชี้ขาดบอสก็เผยร่างจริงออกมาโดยร่างแรกจะมีลักษณะเป็นมอนสเตอร์ครึ่งคนครึ่งแมลงที่มีส่วนผสมของตะขาบร่างนี้บอสยังเดิน2ขาครับโจมตีด้วยกระสุนระเบิดพิษหางที่เจาะทะลุขึ้นมาจากพื้นและกรงเล็บที่ยืดระยะการโจมตีออกไปได้แต่ทว่าเราก็สามารถโจมตีเข้าส่วนไหนของบอสก็ได้เช่นกันเฟสแรกจึงไม่ได้ยากมากนะครับยิงอัดรัวๆก็จะผ่านไปได้จากนั้นเมื่อเข้าสู่ร่างที่2เพซันต้าจะแปลสภาพเป็นปรสิตตะขาบอย่างเต็มตัวมันจะมุดลงดินเพื่อบดบังการมองเห็นและเคลื่อนที่ได้ไวกว่าเดิมโจมตีก็เร็วขึ้นแถมจุดที่เราทำดาเมจได้จะต้องยิงเข้าจุดอ่อนเท่านั้นเล่นกับคอนโทรลเลอร์จะยากขึ้นพอสมควรเลยครับแต่ว่าเมื่อเอาชนะได้ฉากพุ่งเข้าไปเผด็จศึกของเอดาก็จัดว่าเท่มากๆเช่นกันบอสคนที่9ลาซาเซียเดอะคอมพลีทจาก Lies of P เอาจริงๆเลยนะเกมนี้ตั้งแต่ครึ่งหลังไปต้นไปบอสก็คือยากทุกตัวครับแต่ถ้าจะให้เลือกมา1คนที่ทำให้ผมท้อทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าเล่นโซโล่ต่อไปผมจะไม่มีทางเล่นเกมนี้จบแน่ๆบอสคนนั้นก็คือลาซาเซียซึ่งท้ายสุดผมก็เลยตัดสินใจซัมมอนสเปกเตอร์เข้ามาช่วยลาซาเซียเฟสแรกยังพอไหวนะครับสู้คนเดียวได้เน้นจับจังหวะกดแพรี่ให้ทันก็ยังพอก้าวข้ามไปได้ครับแต่ว่าพอเฟสที่2เธอจะปลดปล่อยพลังกระแสไฟฟ้าออกมายกระดับตนเองให้เทียบเท่าเทพเจ้าบอสจะบินได้ด้วยครับนั่นทำให้การโจมตีใส่เธอณตอนนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในขณะเดียวกันเธอยังสามารถยิงกระแสไฟฟ้าลงมาโจมตีเราดาเมจไม่ต้องพูดถึงครับโดน2ทีนอนเริ่มใหม่นี่ขนาดผมปรับอุปกรณ์ให้มีคุณสมบัติลดความแรงของกระแสไฟฟ้าแล้วก็ยังถือว่าโดนแรงมากต่อสลับมาในตอนอยู่บนพื้นนะครับเมื่อถอดเกราะออกไปทั้งหมดบอสจะเคลื่อนที่และโจมตีได้คล่องแคล่วกว่าเดิมอีกสเต็ปจากเฟสแรกที่เล่นจนจำได้แล้วก็คือโละทิ้งไปเลยเพราะว่ามูฟเซตจะเปลี่ยนไปทั้งหมดตัวนี้ยากจริงอะไรจริงคุณผู้ชมครับเอาละครับแล้วบอสยากตัวที่10คนสุดท้ายที่ผมเลือกมาก็คือ Demon King Ganondorf จาก The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ความโหดของเกมในภาคนี้ก็คือศัตรูที่มีรากฐานพลังมาจาก Demon King Ganondorf จะสามารถทำลายช่องเฮลท์พอยต์ของเราให้ไม่สามารถเติมเลือดได้ครับฉะนั้นผู้เล่นจะต้องคอยระวังไม่ให้โดนทำดาเมจในขณะเดียวกันไอเทมสำหรับแก้สถานะนี้ก็จะต้องเตรียมไปให้พร้อมด้วยซึ่งถ้าของครบของล้นยังไงก็ปราบได้ไม่ยากครับแต่ปัญหาของผมก็คือตอนที่เข้าไปสู้บอสตัวนี้ผมฟาร์มไปน้อยมากอุปกรณ์ก็ยังอัพไม่สุดไอเทมเติมเลือดไอเทมแก้สถานะผิดปกติก็มีจำกัดผนวกกับก่อนจะมาถึงบอสเราก็จะต้องฝ่าศัตรูเข้ามาเยอะมากนั่นทำให้ตอนที่ต้องเผชิญหน้ากับการ์นันดอฟผมก็เลยเหลือของอยู่ไม่เยอะจากเกมที่จะชนะแบบไม่ยากเกินไปกลายเป็นโซลไลท์ขึ้นมาทันทีนอกจากนั้นการ์นันดอฟจะแบ่งระยะต่อสู้ออกเป็น4ช่วงค่อยๆไต่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเล่นเกมนี้อย่าทำแบบผมนะครับไม่ต้องรีบปราบบอสค่อยๆฟาร์มค่อยๆท่องโลกทำเควสสั่งสมประสบการณ์แล้วท้ายสุดเมื่อเคลียร์ทุกอย่างจนครบก็ค่อยมาปราบบอสใหญ่ในตอนนั้นการต่อสู้ก็จะไม่ยากแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมเลยครับ10บอสยากของคุณผู้ชมจากเกมที่วางจำหน่ายในปี2023มีใครบ้างคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้เลยนะเอาล่ะผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ